เราขอร่วมไว้อาลัยกับผู้ที่เป็นเหยื่อของการเหยียบกันตายที่อิตาวอนย่านบันเทิงของกรุงโซลเป็นโศกนาฏกรรมที่คาดไม่ถึงจริงๆครับมีคนเป็นแสนคืนวันฮาโลวีน